สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป LINE นะครับวันนี้มีปัญหาหัวร้อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า LINE มันจะทำให้ผมหัวร้อนได้นะครับหัวร้อนก็คือมันมีปัญหาเรื่องอัลบั้มรูปนะครับเวลาเราเปิดรูปในอัลบั้มที่เราแปะไว้ในโพสต์นะครับมันไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นเป็นภาพสีขาวๆนะครับสมมติเราแปะรูปไว้ให้เพื่อนในอัลบั้มแล้ววันหนึ่งวันใดเนี่ยเราอยากจะเอารูปนั้นมาดูหรือว่าเราจะโหลดรูปนั้นในอัลบั้มอ่ะกดเข้ามาแล้วมันเป็นสีขาวนะครับมันดูไม่ได้นะครับผมก็งงมากเลยแล้วผมก็เลยแชทไปถามอีกฝั่งนึงฝั่งที่ผมฝากอัลบั้มไว้อ่ะเขาก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับสรุปว่าทั้งเราและเขาอ่ะเปิดอัลบั้มไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอัลบั้มมันเปิดเป็นสีขาวๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับอันนี้ผมเปิดมาที่ LINE แล้วนะครับแล้วผมสมมติผมจะเปิดรูปเนี่ยกดเนี่ยครับเพื่อนๆในอัลบั้มอ่ะมันเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับอัลบั้มเก่าๆด้วยนะครับลองอัลบั้มอื่นนะกดเข้าไปขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสรุปมันขาวหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเวลาเราแบบเราจะเข้าจากในแชทนะครับแล้วก็กดตรงเนี้ยข้างมุมบนเนี่ยเพื่อที่จะเข้าอัลบั้มแบบเนี้ยมันเปิดไม่ได้ครับผมก็งงไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็เลยไปเซิร์ชหาใน Google นะครับใน YouTube นะครับมันก็มีคนเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำตอบที่ได้มันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมันไม่มีใครมาโพสต์บอกวิธีนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยแบบลองมั่วๆซั่วๆดูนะครับทำนู่นทำนี่ลองหลักนู่นนี่นั่นนะครับก็สรุปว่ามันสามารถที่จะเปิดได้แต่เราต้องเข้ามาที่อัลบั้มแบบนี้นะครับอันนี้คืออัลบั้มที่เราสร้างแล้วเราก็แปะไว้ในข้อความไปในโพสต์ของเพื่อนเนี่ยถ้ากดจากตรงนี้มันเปิดได้เว้ยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะกดเข้าไปเนี่ยแล้วสมมติเปิดรูปเนี่ยมันเปิดรูปได้นะครับผมงงมากเลยอ่ะลองรูปอื่นนะเปิดได้นะครับผมว่าอ้าวเปิดได้หรอวะอะไรวุ้ยก็เลยกดตรงนี้ครับกดตรงสามเหลี่ยมเนี่ยปึ๊บแล้วก็ไปที่อัลบั้มนะครับมันก็จะเป็นอัลบั้มทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ลองกดอีกทีนึงอ้าวเปิดได้นะครับงงเหมือนกันอัลบั้มเก่าล่ะอัลบั้มเก่าก็เปิดได้นะครับผมก็อ้าวอะไรวุ้ยงงเหมือนกันนะครับสรุปนะครับมันเปิดได้นะครับแค่มันเข้าจากตรงเนี้ยเลือกอัลบั้มไม่ได้นะครับเลือกเปิดจากอัลบั้มตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดจากอัลบั้มตรงนี้นะครับหรือไม่ก็กดที่สามเหลี่ยมแล้วก็ไปเลือกอัลบั้มนะครับเราเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับงงมากนะครับผมก็แบบมึนตึ๊บนะครับแต่เข้าไปในอัลบั้มแล้วกดอัลบั้มตรงนี้รวมก็เปิดได้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าแบบผมไม่รู้ว่าวิธีที่ผมใช้นี่มันถูกหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าวิธีที่ผมใช้มันถูกต้องตามหลักหรือเปล่านะครับผมแค่รู้ว่ามันใช้การได้นะครับใครที่เป็นแบบผมก็ลองใช้วิธีนี้ดูกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีจ้ะ